จัสตินทูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาตัดสินใจงัดไม้แข็งประกาศใช้อำนาจฉุกเฉินเพื่อยุติการต่อต้านกฎระเบียบด้านสาธารณสุขเพื่อสกัดโรคโควิด-19หลังผู้ชุมนุมก่อเหตุปิดถนนสายต่างๆและบุกยึดสถานที่เพื่อประท้วงคำสั่งดังกล่าวโดยกลุ่ม Freedom Convoy ซึ่งก่อตัวจากคนขับรถบรรทุกได้เริ่มต้นประท้วงในพื้นที่ภาคตะวันตกมาตั้งแต่เดือนมกราคม2565เนื่องจากไม่พอใจที่รัฐบาลบังคับให้คนขับต้องฉีดวัคซีนโควิด-19หรือตรวจโรคและกักตัวเมื่อข้ามพรมแดนระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกาและการประท้วงได้ลุกลามไปสู่กรุงออตตาวาจนนำไปสู่การชุมนุมต่อต้านในหลายจุดทั่วประเทศรวมทั้งการนำรถไปปิดสะพานแอมบาสเดอร์ในรัฐออนเทริโอที่ข้ามไปสู่สหรัฐอีกด้วยโดยเพิ่มข้อเรียกร้องให้ยุติมาตรการสาธารณสุขเพื่อสกัดการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งหมดและบางส่วนก็ผสมโรงออกมาไล่รัฐบาลของจัสตินที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งกลับเข้ามาเพียงแค่5เดือนจนกระทั่ง13กุมภาพันธ์ตำรวจได้นำกำลังสลายการชุมนุมที่สะพานแอมบาสเดอร์โดยจับกลุ่มผู้ประท้วงและยึดพาหนะที่ปิดกั้นการจราจรหลายคันโดยคาดว่าการปิดสะพานซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้ามูลค่าราว360ล้านดอลลาร์ต่อวันจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทั้ง2ชาติอย่างมากนอกจากนี้ตำรวจยังจับกลุ่มผู้ชุมนุม11คนที่กำลังปิดชายแดนระหว่างรัฐอัลเบอร์ตาและรัฐมอนทานาโดยพบปืนไรเฟิลปืนสั้นเสื้อกรอกกันกระสุนและกระสุนจำนวนมากนั่นทำให้รัฐบาลกลางตัดสินใจใช้กฎหมายฉุกเฉินเมื่อ14กุมภาพันธ์2565เพื่อให้รัฐและดินแดนต่างจัดการจับกุมและยึดรถเพื่อสลายการชุมนุมรวมทั้งห้ามมอบเงินสนับสนุนม็อบด้วยทั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของแคนาดาที่มีการบังคับใช้อำนาจดังกล่าวโดยนายกรัฐมนตรีที่เคยงัดกฎหมายนี้มาใช้ระหว่างจัดการวิกฤตนักรบแบ่งแยกดินแดนก่อเหตุเมื่อปี2513ก็คือปีแอร์ทรูโดบิดาของจัสตินนั่นเองอย่างไรก็ตามการประท้วงของ Freedom Convoy ก็ทำให้กลุ่มต่อต้านวัคซีนโควิด-19 ในฝรั่งเศสนิวซีแลนด์เนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียและเบลเยียมลุกขึ้นมาก่อการด้วยเช่นกันขณะที่กลุ่มม็อบในแคนาดาก็ยังคงปักหลักชุมนุมโดยไม่สนคำขู่จับปรับสูงสุดราว 100,000 ดอลลาร์แคนาดาและโทษจำคุกท่ามกลางความไม่พอใจของชาวออตตาวาที่มีเพิ่มขึ้นจากการที่ไม่สามารถออกไปไหนได้และธุรกิจส่วนใหญ่ต้องถูกปิดทำการเนื่องจากปัญหาการประท้วงดังกล่าว